สวัสดีค่ะมากินเนาะแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่นะคะนี่นะคะมีเนื้อไก่นะคะแล้วก็หน่อไม้ดองเป็นขวดนะคะที่เราได้มาจากลูกหลานที่เขาเอามาฝากเรานะคะแล้วก็ละเอียดก็ใส่ตำพริกตำหอมตำตะไคร้นะคะแล้วก็จะน้ำปลานะคะจะน้ำปลาลงไปแล้วก็ใส่เครื่องลงไปนะคะหน่อไม้ดองเราก็เอาออกจากขวดแล้วก็ไปล้างก่อนนะคะล้างสัก 2-3 น้ำนะคะเพื่อให้ความเปรี้ยวเขาลดลงนิดนึงนะคะนะคะถ้าเอามาแกงนะคะก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาแป้งนัวนะคะง่ายๆอาหารอีสานบ้านเฮานะคะนี่นะคะตอนนี้ก็เดือดไม่ได้สักพักแล้วนะคะเนี่ยใส่ไก่ใส่หน่อไม้ลงไปนะคะปรุงให้อร่อยนะคะลำดับสุดท้ายรายละเอียดก็จะมาใส่ใบแมงลักแล้วก็หอมสดนะคะหรือว่าต้นหอมนะคะเนี่ยพี่น้องแกงมาได้สักพักแล้วนะคะอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ใบแมงลักกับต้นหอมลงไปนะคะพี่น้องนะคะหอมหอมนะคะตอนนี้นะคะตรบอบอวนนะคะตรบอบอวนนะคะแกงหน่อไม้ดองนะคะใส่เนื้อไก่แซ่บๆแซ่บๆเช้านี้นะคะหน่อไม้ดองลูกหลานก็ได้มาจากจังหวัดสุพรรณนะคะเขาเอามาฝากรายละเอียด4ขวดนะคะเดี๋ยวจะให้ชมนะคะว่าเป็นขวดแบบไหนนะคะรายละเอียดก็เอามาล้างก่อนนะค่อยแกงนะคะค่อยถึงอร่อยนะคะจึงไม่เปรี้ยวมากนะคะโอ้โหเลยนะคะใส่ลงไปใบแมงลักกับต้นหอมนะคะมาชิมกับรายละเอียดค่ะแซ่บแซ่บแซ่บเช้านี้นะคะอร่อยมากมายอร่อยมากมายนะคะ